เบนซ์เรซซิ่งเปิดใจหลังแพทณปภาอดีตภรรยามีข่าวดีเตรียมสละโสดอีกครั้งเบนซ์เรซซิ่งเปิดใจหลังแพทณปภาอดีตภรรยามีข่าวดีเตรียมสละโสดอีกครั้งหลังถูกแฟนหนุ่มพีชานนท์ขอแต่งงานเผยยังเห่อลูกชายแซวน้องเรซซิ่งแย่งความหล่อพ่อไปแล้วมาชิมลางงานในวงการบันเทิงประเดิมผลงานหนังครั้งแรกสำหรับเบนซ์เรซซิ่งล่าสุดวันนี้วันที่23มกราคม67หนุ่มเบนซ์มาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดไดรฟ์บิดดิบเดือดที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและได้ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายบทบาทใหม่ตัดสินใจรับงานแสดงครั้งแรกและเผยความรู้สึกหลังอดีตภรรยาแพทณปภาเตรียมมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มพีชานนท์ขอแต่งงานตื่นเต้นไหมจากนักแข่งรถแล้วมาเป็นนักแสดงเป็นบทบาทใหม่ครั้งแรกยังไม่เคยมาร่วมแสดงแบบนี้มาก่อนปกติถนัดขี่รถแข่งรถมากกว่าหนังฮาร์ดไดรฟ์เกี่ยวกับรถที่ผมคิดว่าไม่ได้มีให้ชมกันบ่อยๆจะได้รู้ถึงชีวิตนักแข่งว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดผมรับบทเป็นเพื่อนพระเอกก็เป็นนักแข่งจริงๆติ้งโน้ตกับผมก็รู้จักกันมานาน10กว่าปีแล้วเขาชวนเราก็ตัดสินใจง่ายเลยบทบาทมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงเราไม่ได้เหนื่อยหรือว่าหนักใจกดดันไหมจริงๆมันเป็นอะไรที่ใหม่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนยังไงก็ฝากติดตามดูด้วยได้ถามแพทไหมเรื่องการแสดงฝากเนื้อฝากตัวด้วยมือใหม่ครับตอนนี้มาเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วจะดีหรือเดี๋ยวลองดูครับฝากให้ติดตามถ้ามีงานในวงการบันเทิงอะไรติดต่อมาอีกก็ได้นะยินดีครับบทอื่นๆก็คงต้องลองดูก้าวขามาอยู่ในวงการบันเทิงครึ่งทางแล้วจริงๆตอนนี้มันมีโปรเจกต์หลายอย่างมากแต่ว่าหลักๆทำธุรกิจเกี่ยวกับรถเหมือนเดิมเป็นดีลเลอร์ขายรถแล้วอีกอย่างที่อยากจะทำคืออยากมาช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากทำอะไรให้กับสังคมเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีประสบการณ์โดยตรงคนที่เขาโดนรังแกเขามีคดีความเขาโดนหลอกเลยอยากจะนำประสบการณ์ที่เราพบเจอมาไปให้ความช่วยเหลือเขาสมัยวัยรุ่นเราก็ทำเพื่อตัวเองมาตลอดตอนนี้เราโตขึ้นอยากจะทำอะไรกลับคืนให้กับสังคมบ้างก่อนหน้านี้เห็นคุณแม่ไม่อยากให้เป็นดีลเลอร์รถแล้วเพราะกลัวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนี้แม่ใจอ่อนแล้วใช่ใช่เราพยายามจะทำธุรกิจให้รอบคอบระมัดระวังมากขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดมากเรื่องรถจริงๆแม่เขากลัวเกี่ยวกับเรื่องคนมากกว่าเวลาคนเขาเข้าหาเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นใครยังไงแต่ว่าในการทำธุรกิจเราก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องจดทะเบียนเสียภาษีในบทบาทคุณพ่อได้เจอน้องเรซซิ่งบ่อยไหมส่วนมากจะเป็นทุกวันอาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาน้องเขาไปเรียนพอวันเสาร์ก็อาจจะไปกิจกรรมไปงานกับคุณแม่แล้ววันอาทิตย์ก็มาเจอกันใช้เวลาร่วมกันผมว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเวลาเราได้อยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันไปเที่ยวไปกินข้าวอยากเจอบ่อยๆอยากเจอให้เยอะกว่านี้เขาน่ารักเขาโตเร็วมากฉลาดหลายคนก็รักและเอ็นดูเขาเรียกร้องมาอยากจะให้เรามีโมเมนต์ร่วมกันเยอะๆเวลาเจอกันเราก็ยังเห่ออยู่ถ่ายรูปกันใช้ให้ลูกถ่ายรูปให้เลยเขายังเขินพ่ออยู่ไหมก็ดีขึ้นแล้วมีคุยวางแพลนกันว่าอยากทำอะไรจะไปไหนหน้าตาถอดแบบมาจากพ่อเป๊ะต้องยอมว่าหล่อเกินไปแล้วมีคนมาแย่งความหล่อไปแล้วยิ้มความเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่เยอะพอมาอยู่กับพ่อบ้างเราปรับจูนกันยังไงผมว่ามันอาจจะเป็นคนละสไตล์กันอยู่กับแม่ด้วยความผูกพันชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงแต่มากับพ่อเขาก็อาจจะนิ่งนิ่งครึมครึมออกแนวลุยลุยหน่อยเรื่องรถก็ให้เขามาดูที่ร้านมานั่งเล่นถ่ายเล่นแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้เขามาขี่ด้วยความเป็นพ่อเราก็เป็นห่วงเพราะว่าคุณแม่เขาพาไปขี่ม้ามันโอเคปลอดภัยกว่าได้คุยกับแพทไหมก็คุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรหนักใจก็คอยถามถ่ายกันเป็นยังไง
ทำงานเหนื่อยไหมให้พักผ่อนดูแลสุขภาพมีข่าวว่าเขาจะแต่งงานก็เห็นผ่านๆก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อะไรที่มันมีความสุขเราก็ต้องยินดีกับเขาอยู่แล้วแล้วกับตัวเราเองอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยังที่ผ่านมาเราเสียเวลามาเยอะตอนนี้มันก็ต้องรีบเดินหน้าต่อโฟกัสลุยงานให้เต็มที่งานเล็กงานใหญ่ได้มากได้น้อยทำทุกอย่างเรื่องความรักผมว่ามันจะมีเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันจะมีจริงๆก็ต้องเรียนรู้กันไปเราคัดกรองคนที่จะเข้ามาหายังไงก็ต้องคัดกรองด้วยแต่จริงๆมีคนทักมาในอินบ็อกซ์เยอะมากแต่ทักมาขอตังค์ขอความช่วยเหลือเขาอาจจะเห็นเราเป็นเหยื่อคนหนึ่งก็เลยทักมาเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้ามาปรึกษาโดนรังแกเดือดร้อนปรึกษาได้มีคนตั้งใจจะมาจีบไหมอันนี้ไม่แน่นะขอแบบเจอหน้าดีกว่าใช่ๆก็ได้ครับแต่เน้นงานอยากทำงานทุกวันเลยวันหนึ่งไม่พอใช้เลยหลักๆเราเน้นทำงานและมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะว่าตอนที่เราเดือดร้อนก็มีแต่ครอบครัวที่เขาดูแลเราก็เลยอยากจะใช้เวลาทุกวันอยู่กับเขาให้มากที่สุดเพื่อไทยตั้งคติยาชยาภาชนินจิรวัตรนั่งรองโฆษกพรรคช่วยสื่อสารประชาชนทุกช่องทางเพื่อไทยตั้งชยาภาคติยาชนินจิรวัตรนั่งรองโฆษกพรรคช่วยสื่อสารประชาชนทุกช่องทางรับขาดขุนพลโทโคงหวังพัฒนาทีมเมื่อวันที่23มกราคม67ที่พรรคเพื่อไทยพท.มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายดนุพรปุณณกันต์โฆษกพรรคพท.และส.ส.เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงจากนั้นนายดนุพรแถลงผลการประชุมว่าหลังจากที่ตนได้ดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคก็แต่งตั้งรองโฆษกเพิ่มอีก4คนขึ้นมาได้แก่นางสาวชยาภาสินธุไพรส.ส. 101นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อนายชนินรุ่งธนเกียรติคณะกรรมการบริหารพรรคและนายจิรวัตรอรัญญกานนท์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคพท.เพื่อทำงานด้านการสื่อสารให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นในทุกมิติทุกทิศทางทั้งช่องทางหลักและช่องทางออนไลน์นายดนุพรกล่าวว่าวันนี้ก่อนการประชุมส.ของพรรคได้ประชุมส.แต่ละภาคก่อนซึ่งนางสาวแพทองธารเข้าร่วมด้วยและรับฟังปัญหาของประชาชนจากส.ส.ทั้งเรื่องการแก้หนี้นอกระบบเรื่องยาเสพติดรวมถึงปัญหาต่างๆซึ่งหากมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็จะได้นำไปปรับปรุงต่อทั้งนี้เมื่อนส.แพทองธารได้รับฟังปัญหาแล้วก็บอกว่าจะนำไปประสานกับทางทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีของพรรคพท.หรือแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปวันนี้เราพยายามจะเชื่อมพรรคสภาและทำเนียบรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยฉะนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนายดนุพรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสวิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคพท.ในโซเชียลเกี่ยวกับการสื่อสารของพรรคนั้นนายดนุพรกล่าวว่าเราปรับมาตลอดโดยปัญหาในทีมโฆษกต้องยอมรับว่าเราขาดคนทำงานเพราะเมื่อสมัยที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายค้านและทีมโฆษกโฟกัสจุดเดียวคือเราเป็นฝ่ายค้านแต่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเป็นรัฐบาลดังนั้นหลายคนที่อยู่ในทีมสื่อสารหรือทีมโฆษกของพรรคต้องแยกเป็นหลายกลุ่มคือกลุ่มสื่อสารของทำเนียบรัฐบาลดูแลการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีกลุ่มของพรรคและกลุ่มของสภาผู้แทนราษฎรนายดนุพรกล่าวด้วยว่าพรรคแพท
ต้องยอมรับว่าเราขาดกำลังคนที่จะมาช่วยเสริมทีมเรื่องการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่ได้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นำโดยนางสาวแพทองธารได้เรียกประชุมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเกี่ยวกับการสื่อสารและพยายามเพิ่มกำลังคนที่จะช่วยทำงานรวมถึงเพิ่มศักยภาพต่างๆเนื่องจากตอนนี้เรามีรองโฆษกแล้วก็จะช่วยกันมอนิเตอร์ข่าวช่วยกันสื่อสารซึ่งสิ่งที่ทำเพิ่มมี2กลุ่มคือกลุ่มทีมสื่อสารของพรรคที่ช่วยมอนิเตอร์ข้อมูลเชิงลึกและกลุ่มสื่อสารระหว่างโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกกระทรวงต่างๆที่เป็นการทำงานเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพูดคุยกันก่อนส่วนข้อคำติชมของเหล่าโหวตเตอร์เรายินดีรับฟังทุกคำติชมและหวังว่าเราจะพัฒนาทีมสื่อสารให้รวดเร็วมากขึ้นและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและตอบโต้กับเฟกนิวต่างๆได้นายดนุพรกล่าว